พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่3/2566ณห้องประชุมอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเข้าร่วมด้วยที่ประชุมมีวาระพิจารณาและรับทราบในเรื่องต่างๆได้แก่ผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการมูลนิธิและแผนการดำเนินงานเพื่อดูแลเด็กและเยาวชนในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มูลนิธิจะเข้าไปดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตทั้งยังพิจารณาผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่2/2566ได้แก่ความคืบหน้าการประกวดเรือนจำดีเด่นในปีงบประมาณพุทธศักราช2566และแผนการลงพื้นที่ในปีงบประมาณพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการต่อมาโครงการดำเนินงานภายใต้มูลนิธิเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์แก่โรงพยาบาลราชทันสถานพยาบาลโรงพยาบาลของหน่วยราชการและโรงพยาบาลอื่นๆที่ให้การรักษาผู้ต้องขังตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม